Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาท Super Trader Thailand Season 2 Super Trader Thailandโครงการเรียลลิตี้การลงทุนที่เล็งเห็นความสำคัญและความรู้แก่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเพื่อคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปครอบครองจากในครั้งที่แล้วเรามีโอกาสทำความรู้จักถึงรูปแบบการพัฒนาตัวเองด้วยความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบหรือ PDCA ซึ่งได้เรียนรู้ทั้ง P Plan การวางแผนและ D Do วิธีการวิเคราะห์การเทรดแบบ Run Trade กับโค้ชครูไก่กนิษฐารอดดำแห่งทีมนกฝ่ายฟีนิกซ์ในครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับ C หรือเช็ค A หรือแอคชั่นและเจาะลึกถึงการ Risk Reward Ratio หรืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเพื่อหาจุดคัดลอสลองมาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนในการหาค่าอย่างไรและต้องมีมุมมองในการวิเคราะห์อย่างไรบ้างเราไปหาคำตอบจากโค้ชคู่ไก่กันดีกว่าครับโอเคค่ะเราก็มาดูกันในส่วนของ A นะคะ A ก็คือ Action Action เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะ Action ก็คือเราต้องไปเอา Diary Trade นะคะเอา Diary Trade ในส่วนของ C มาเพื่อที่จะพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้ทำตามแผนหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าถ้าเราทำตามแผนเนี่ยไม่ว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของเราตั้งแต่เริ่มต้นในส่วนของการคำนวณเนี่ยเริ่มต้นเราก็มาดูในเรื่องของเงินลงทุนนะคะว่าเงินลงทุนของเราจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารด้วยจุดที่เราเข้าซื้อนะคะก็คือ3.26 บาทเราก็จะได้จำนวนหุ้นออกมานะคะแล้วสิ่งถัดมาเนี่ยก็คือในส่วนของทุน 3.26 เนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณว่ามีต้นทุนในการซื้อเป็นจำนวนกี่บาทนะคะแล้วส่วนถัดมาก็คือส่วนของ stop loss ก็คือ stop loss เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า stop loss อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ 2.78 เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ 2.78 คูณด้วยจำนวนหุ้นเราก็จะได้ 85,068 บาทถ้าเราซื้อแล้วเราขาดทุน 14,688 บาทนะคะแต่ถ้าเรากำไรนะคะเราก็จะกำไรทาร์เก็ตแรกนะคะก็คืออยู่ที่4.45 บาทเราก็จะมีกำไรทั้งหมด 36,414 บาทโดยที่เราเอาจำนวนหุ้นคูณด้วยราคาหุ้นนะคะเราก็จะได้ส่วนของต้นทุนในการขายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูว่าเราจะคำนวณ risk reward ratio ยังไงส่วนที่เราจะคำนวณเนี่ยทำไมครูถึงให้คำนวณเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นก่อนจำนวนเงินเริ่มต้นที่ครูให้คำนวณเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารับรู้ความเสี่ยงของตัวเราในส่วนที่เป็น stop loss ว่าถ้าเงินต้นของเรา 100,000 เราขาดทุน 14,000 ประมาณ 14,000 เรารับได้ไหมหรือเงินต้นของเรา 100,000 เรากำไร 36,000 เราจะยอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่าพอเราได้ในส่วนของจำนวนเงินนะคะแล้วเราก็ต้องมาดูว่าความคุ้มค่าการหา Risk Reward Ratio เนี่ยเพื่อที่จะดูในส่วนของความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงแล้วก็จำนวนเงินที่เราจะได้รับนะคะเราก็เลยต้องมาคำนวณว่าตัว risk reward ratio เนี่ยของเราเนี่ยเป็นอัตราทั้งหมดกี่เท่าโดยที่เราก็ดูใน target แรกเป้าหมายของเราลบด้วยต้นทุนนะคะต้นทุนของเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เอาไปหารด้วยต้นทุนลบด้วย stop loss นะคะยังเคสนี้ราคาทาร์เก็ตแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 4.45 แล้วต้นทุนก็คืออยู่ที่ 3.26 หารด้วยต้นทุน 3.26 ลบด้วย stop loss ของเราอยู่ที่ 2.78 นะคะเราก็จะได้ 1.19 หารด้วย 0.48 เป
เป็น 2.4 เท่าแสดงว่าความเสี่ยงของเราที่ได้รับกับกำไรที่ได้รับจะเป็น 2.4 เท่ากำไรมากกว่าเสี่ยง 2.4 เท่าต่อมาจะเป็นทาร์เก็ตที่2วิธีการคำนวณก็จะเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าไปถึงทาร์เก็ตที่2เนี่ยเราคำนวณออกมาแล้วก็จะได้list reward เนี่ย 6.3 เท่านะคะอันนี้วิธีการคำนวณก็เหมือนกันกับวิธีการแรกนะคะโดยที่สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มก็คือในส่วนของทาร์เก็ตที่2แล้วทาร์เก็ตที่2เราจะรู้ได้ยังไงเราก็คือรู้จากในส่วนของการดูกราฟตั้งแต่เริ่มต้นโอเคตั้งแต่เริ่มต้นก็คือทาร์เก็ตที่2ของเราใช่ไหมคะก็คืออยู่ที่แนวฟิโบ 161.8 นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณ Risk Reward Ratio เพื่อดูความคุ้มค่าในการลงทุนของเรานะคะเรียกได้ว่าการวางแผนการลงทุนมีความชัดเจน Money Management เป็นระบบให้ความสำคัญกับ Risk Reward Ratio ทำให้เราสามารถคาดคะเนและวางกลยุทธ์การลงทุนเพื่อทำกำไรได้อย่างเป็นระบบซึ่งกว่าที่โค้ชครูไก่ที่กว่าจะถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวในเส้นทางการลงทุนมาอย่างมากมายเลยแหละครับและคำประจำใจที่ครูไก่จะบอกแก่ศิษย์เสมอนั้นคือเรียนรู้และฝึกฝนจนกว่าจะเชี่ยวชาญแล้วนำไปทดสอบและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การลงทุนนั้นๆตามคอนเซ็ปต์10,000ชั่วโมงเพราะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเราจึงต้องมั่นใจในทุกครั้งของการลงทุนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วขาดทุนแน่นอนนะครับแต่เรื่องราวความรู้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกับกิจกรรม Super Trader Thailand ซีซั่น2นะครับเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็ลงทุนได้เพียงแค่คุณเปิดใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Super Trader Thailand ซีซั่น2